สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับผมอาร์ตนะครับก็คือหลังจากที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้มีการใช้เรื่องเกี่ยวกับ G Wallet หรือแอปกระเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วเนาะไม่ว่าจะเข้าร่วมในโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือในโครงการคนละครึ่งหรือในอดีตครับเคยมีโครงการภาครัฐก็คือเรื่องชิมช็อปใช้เนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเติมเงินในแอปกระเป๋าตังค์หรือที่ G Wallet กันเนาะหลายคนคงสงสัยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยเตรียมที่อยากจะใช้โครงการคนละครึ่งเนาะเพราะว่ามันต้องจับจ่ายใช้สอยทุกวันนะครับก็คือวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเติมเงินครับการเติมเงินผ่าน G Wallet เนี่ยมีด้วยกัน3วิธีเนาะวิธีแรกเนี่ยก็คือเป็นการเติมเงินแบบลักษณะของการโอนเงินธรรมดาวิธีที่2เนี่ยเป็นการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ครับแล้ววิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาบอกขั้นตอนในการเติมเงินในแต่ละวิธีครับติดตามรับชมได้เลยครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะเริ่มรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปบ่อยครับถ้าคลิปนี้ครับทุกคนดูแล้วมีประโยชน์ครับอย่าลืมคอมเมนต์เนาะหรือว่าถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้เราได้ครับรับชมคลิปได้เลยครับเราครับมาเริ่มกันเลยครับโดยการเข้าไปที่แอปแรกที่ทุกคนจะต้องเข้าเนาะคือแอปกระเป๋าตังค์เนาะครับตอนนี้ครับเราเข้ามาที่แอปกระเป๋าตังค์เสร็จปุ๊บทุกคนจะเห็นคำว่าเติมเงิน G Wallet เนาะเราก็เลือกเลยครับว่าธนาคารที่เราใช้เนี่ยคือธนาคารอะไรครับเราก็เลือกเนาะเคสนี้เราใช้ธนชาตละกันครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมา3แบบเพื่อนๆต้องการเติมเงินช่องทางไหนเนาะอันแรกที่เรียกว่า Mobile Banking ครับเลือกทางธนาคารที่เรามีเลยวิธีที่2คือ QR Code แล้ววิธีที่3เนี่ยเรียกว่า ATM เนาะเดี๋ยวเคสนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยการใช้ Mobile Banking ครับแอปธนชาตเสร็จปุ๊บครับเราก็จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีบอกขั้นตอนเลยว่าการเติมเงินขั้นตอนแรกให้คัดลอก G Wallet เนาะผมเอาขออนุญาตเอามือปิดไว้ก่อนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเลือกไปที่แอปที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเข้าเมนูเติมเงินเติมเงินผ่าน E Wallet แล้วเสร็จปุ๊บก็กรอบไปวางแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาต copy ก่อนครับคัดลอกตอนนี้ครับเราจะขออนุญาตเปิดแอปธนชาตโอเคเข้ามาแล้วทุกคนเห็นไหมคำว่าเติมเงินตรงนี้หัวตรงนี้นะชี้ไปอ่ะกดเติมเงินอ่ะพอเสร็จปุ๊บจะมีคำนี้ครับที่ผมชี้ไปเติมเงิน e wallet อ่ะคลิกเข้าไปครับเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเลขที่บัญชีเรามาเนาะตอนนี้เรามีเงินอยู่199บาทเราต้องการจะเติมเงิน e wallet เนาะนี่หน้าที่เราครับคัดลอกลิงก์ที่เมื่อกี้ copy ไว้มาใส่ตรง15หลักตรงนี้นะเดี๋ยวเราทำเราทำเสร็จแล้วเรากับ copy มาวางเรียบร้อยเราใส่จำนวนเงินอ่ะเราลองเทส1บาทกดถัดไปปุ๊บวิ่งมันก็จะขึ้นหน้าจอมาเลยครับว่านี่โอนเงินจากบัญชีนี้ไปที่ e-wallet เราผมขออนุญาตปิด ID เนาะจำนวน1บาทเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกว่ายืนยันหรือยกเลิกกดคำว่ายืนยันครับเรียบร้อยการโอนเงินเรียบร้อยครับอันนี้คือวิธีแรกเนาะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับโอเคครับวิธีที่2ครับเราจะเติมเงินผ่าน QR Code ของเราครับเดี๋ยวเราไปที่แอปกระเป๋าตังค์เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บเขาให้เราระบุพิน6หลักเนาะอันนี้เราก็ใส่ไปโอเคใส่พิน6หลักเสร็จปุ๊บมาที่เหมือนเดิมคำว่าบริการ G Wallet คลิกเข้าไปเนี่ยครับมันจะขึ้นมาว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่2บาท76สตางค์เราต้องการเติมเงินผ่าน G Wallet ก็คลิกเข้าไปครับเสร็จปุ๊บเลือกธนาคารที่เราต้องการเติมเงินครับเพื่อให้มันขึ้นเมนูมาว่าเราจะโอนเงินวิธีไหนเนาะเราก็คลิกเข้าไปสักอันนึงมาแล้วครับเราเลือก SCB บ้างมันก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกอยู่3ประเภทครับวิธีแรกผ่านแอป SCB Easy อันที่2 QR Payment อันที่3ตู้ ATM ครั้งนี้เราขอทำแบบ QR Payment บ้างครับเราก็คลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอนี้ครับเป็น QR Code เนาะเป็น QR Code เสร็จปุ๊บขั้นตอนของมันคือวิธีเติมเงิน1กดบันทึกรูปเก็บไว้ในมือถือนะครับทุกคนก็กดปุ่มบันทึกไว้อันที่2เปิดแอป
ธนาคารที่ทุกคนมีอ่ะเดี๋ยวเราพอบันทึกเสร็จปุ๊บเราจะเปิดแอปวิธีที่3ไปที่เมนูสแกนหรือสแกนจ่ายแล้วก็เลือกรูปภาพเพื่อมีการสแกน QR code อันนั้นด้านที่4ก็ใส่จำนวนเงินเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่แอปธนาคารของเราครับครับเรามาที่ธนาคารที่เราจะใช้โอนเนาะเราเลือกไทยพาณิชย์เสร็จปุ๊บเลือกเมนูนี่ครับคำว่าสแกนบินชำระเงิน QR เสร็จปุ๊บเราไปเลือกรูปภาพที่เราเคยบันทึกไว้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาต้องบังคับให้ใส่พินด้วยมาแล้วครับเนี่ยมันจะบอกว่าของเราคืออะไรเราเติมเงินอ่ะ1บาทแล้วกันเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บจะบันทึกอะไรไว้ก็ได้เรากดคำว่าตรวจสอบมันก็จะขึ้นเงินว่าโอนมาที่บัญชีไหนอะไรยังไงเนาะจำนวน1บาทเสร็จปุ๊บเราก็กดคำว่ายืนยันเรียบร้อยครับมีการเติมเงินไปที่จอ G Wallet เรียบร้อยนะครับ1บาทโอเคเดี๋ยวเราไปวิธีสุดท้ายครับแล้วครับมาวิธีที่3คือการเติมเงินผ่าน ATM เนาะอันนี้เนี่ยเนื่องจากเราไม่สามารถไปถ่ายทำที่หน้าตู้ ATM ได้ครับเนื่องจากหน้าตู้ ATM เนี่ยจะมีการบันทึกเนาะเดี๋ยวมันจะดูว่าแบบเราตั้งใจจะไปทำธุรกรรมที่ไม่ดีหรือเปล่าเนาะเราก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าการเติมเงินผ่าน ATM ทำได้ครับสิ่งที่ต้องทำคือเราก็ต้องไปเลือกตามแบงค์ที่เราใช้บริการเนาะแบงค์อะไรก็ได้แต่ว่าที่เราดูข้อมูลมาเนี่ยมันได้ทั้งหมด7ธนาคารครับก็มีกรุงไทยมีกสิกรมีกรุงเทพมีกรุงศรีมีธนชาติทหารไทยและไทยพาณิชย์นะครับได้แค่7ธนาคารเนาะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่ามีธนาคารอะไรบ้างเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเรากดใส่บัตร ATM เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่รหัสเหมือนเดิมแต่เลือกเมนูครับชำระเงินหรือเติมเงินเนาะเป็นอันแรกต่อมาเสร็จปุ๊บเลือกประเภทบัญชีออมทรัพย์กระแสรายวันเราก็เลือกไปอันที่3คือเราก็กดว่าเติมเงินพร้อมเพย์แต่สิ่งที่มันยากคือสเต็ปที่4เนี่ยเราจะต้องมีตัวเขาเรียกว่า G Wallet ที่เป็นรหัสส่วนตัวเรา15หลักซึ่งอันนี้เราต้องจดจำออกมาหรือเราอาจจะเซฟเป็นรูปภาพแล้วเราต้องคีย์15หลักเนี่ยเข้าไปแล้วใส่จำนวนเงินครับก็แค่นั้นเองก็เป็นการเติมเงินเรียบร้อยวิธีนี้อาจจะเหมาะสำหรับตรงที่ว่าเราต้องการให้คนอื่นเนาะเช่นพ่อแม่เราอาจจะใช้ Internet Banking ไม่เป็นครับอาจจะไม่ถนัดเนาะเราก็อาจจะให้ลูกเนี่ยเติมเงินให้อาจจะใช้วิธีการเติมเงินวิธี ATM ก็ได้ครับโดยสรุปครับก็คือทวนกันอีกทีนึงครับการเติมเงินผ่าน G Wallet หรือแอปกระเป๋าตังค์เนาะที่ตอนนี้ทุกคนต้องใช้กันแน่นอนครับคือโครงการคนละครึ่งเลยมี3วิธีเนาะวิธีแรกเนี่ยให้เติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งหรือเน็ตแบงกิ้งเนาะซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนน่าจะใช้บริการมากที่สุดวิธีที่2เนี่ยคือ copy QR code ตัวเองแล้วก็ทำธุรกรรมเลือกแอปพลิเคชันธนาคารที่เราถนัดนะครับหรือใช้บริการอยู่วิธีสุดท้ายเนี่ยคือการเติมเงินผ่าน ATM ซึ่งเราจะดูแล้วเนี่ยถ้าเราใช้วิธีแรกคือโมบายแบงกิ้งหรือ QR code เนี่ยจะสะดวกสบายเพราะเราไม่ต้องเดินทางไปที่ตู้ ATM เนาะแต่ถ้าใครไม่สะดวกครับยังติดกับการใช้ ATM อยู่ก็ใช้วิธีที่3ครับยังไงครับถ้าเพื่อนๆครับสงสัยวิธีการเติมเงินเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามเราได้เลยครับถ้าคลิปนี้ครับเพื่อนๆดูแล้วมีประโยชน์และชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับแล้วเดี๋ยวครับเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ